าที่ข่าวซีรีส์กันบ้างค่ะจากซีรีส์เกาหลีเรื่องดังอย่างอีเทวอนคลาสนะคะล่าสุดค่ะซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะได้รีเมคค่ะเป็นรบปงอิคลาสค่ะจากความโด่งดังของซีรีส์เกาหลียอดฮิตค่ะเรื่อง Itaewon Class ที่นำแสดงโดยพักซอจุนและคิมดามีค่ะทำให้ทางบริษัทผลิตทีวีซีรีส์อย่างสตูดิโอลูลูลาล่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะได้ประกาศนำซีรีส์เรื่องนี้มารีเมคตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดนะคะได้มีการยืนยันแล้วว่าซีรีส์ Itaewon Class เวอร์ชันรีเมคของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ารบปงอิคลาสจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาฮิในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะซีรีส์รีเมคเรื่องนี้นะคะเป็นโปรเจกต์การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะโดยนักแสดงหนุ่มที่จะมาสวมบทบาทเป็นพระเอกก็คือทาเคอุจิเรียวมะที่จะมารับบทเป็นมิยาเบะชินซึ่งเป็นตัวละครตัวเดียวกันกับพักแซรอยค่ะที่สวมบทโดยหนุ่มพักซอจุนในเวอร์ชันเกาหลีโดยมิยาเบะชินค่ะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเปิดร้านอาหารที่โดดเด่นเพื่อแซงหน้านายากะโฮลดิ้งที่เป็นเชนร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของของญี่ปุ่นค่ะโดยฉากหลังของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นในย่านรบปงอิซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่หรูหราฟู่ฟ้าที่สุดในกรุงโตเกียวเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ช็อปแบรนด์เนมรวมถึงร้านอาหารระดับท็อปที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงที่สุดในโตเกียวด้วยค่ะทางผู้สร้างซีรีส์รบปงอิคลาสค่ะมีความเชื่อมั่นว่าซีรีส์เวอร์ชันญี่ปุ่นจะประสบความสำเร็จไม่แพ้เวอร์ชันเกาหลีแน่นอนค่ะโดยเว็บทูนต้นฉบับของซีรีส์เรื่องนี้มียอดผู้อ่านมากกว่า400ล้านวิวในขณะที่เรตติ้งของซีรีส์ค่ะก็ติดอยู่ในอันดับที่3ของซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงเป็นอันดับที่3ของทางสถานีโทรทัศน์ JTBC ของเกาหลีใต้ค่ะด้วยส่วนเรตติ้งนะคะของซีรีส์เรื่อง Itaewon Class ในญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะเพราะติดอันดับ1ซีรีส์ยอดฮิตที่มีชาวญี่ปุ่นชมมากที่สุดมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เลยทีเดียวค่ะเป็นไงคะเดี๋ยวรอติดตามนะเวอร์ชันญี่ปุ่นจะสนุกเท่าเวอร์ชันเกาหลียังไงบ้างจริงแต่จริงๆนะอยากเห็นเวอร์ชันไทยเหมือนกันนะอาจจะมีแบบสาทรคลาสเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ย่านเศรษฐกิจไงใช่ไหมเดี๋ยวรอติดตามนะคะดูกันนะคะ